สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเดโมวิธีการพิมพ์ฉลากติดหน้ากล่องของ Shopee นะครับในที่นี้ผมจะสาธิตกับตัวเครื่องพิมพ์HPRT HT100 นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ทั้งที่ยังไม่ได้ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับโดยสติกเกอร์ที่ผมใช้อ่ะครับจะเป็นขนาด 4x6 นิ้วนะครับซึ่งไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ทาง Shopee เขารองรับนะครับจะเป็นไซส์ 4x6 นิ้วนะครับเปิดตัวไฟล์งานขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะเดโมให้ดูที่ตัวไฟล์งานตัวอย่างนะครับกดไปที่ตัวเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็เลือกไดรเวอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวไฟล์งานครับเขาไม่ได้ขยับหมายถึงว่ามันจะเล็กกว่าหน้าปกตินะครับทีนี้หลังจากผมกดพิมพ์ไปนะครับสังเกตไหมครับอันนี้มันก็จะกลับมาเป็นแนวนอนมาให้นะครับซึ่งไซส์นี้มันจะไม่ถูกนะครับต่อมานะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับให้ผู้ใช้งานนะครับเข้าไปที่ตัวControl Panel นะครับแล้วก็มาที่ Hardware and Sound หรือถ้าเป็น Windows 7ก็คลิกเข้าไปที่ Device and Printer ได้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาที่Device and Printer เสร็จนะครับให้ทำการคลิกขวาที่ตัวไดรเวอร์นะครับแล้วก็เลือก Printing Preference นะครับหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าเพจเซตอัพนะครับวิธีแรกที่จะต้องทำนะครับก็คือ1คลิกไปที่คำว่า New นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่าเป็นขนาดพิมพ์ใบปะหน้าของ Shopee หรือว่าอาจจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็น 4x6 นะครับแล้วก็ Shopee นะครับแค่นี้นะครับต่อมานะครับความกว้างอันนี้ต้องมาวัดก่อนนะครับปกติหน้ากว้างอยู่ที่102หรือว่า 10.2 เซนนะครับแต่ว่าตัวไซส์งานที่จะต้องมากำหนดนะครับให้เรากำหนดเป็น104นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีแก็บขอบหน้ากระดาษอยู่ประมาณ2มิลนะครับส่วนความสูงนะครับจะอยู่ที่ 15.2 เซนนะครับแต่ถ้าเราแปลงเป็นมิลลิเมตรนะครับก็ต้องเป็น152นะครับหรือว่า152มิลนะครับแล้วก็ซ้ายกับขวานะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนจาก 1.2 เป็น 1.3 นะครับเป็น2มิลนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วกดตกลงแล้วก็กด apply นะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นปิดหน้าตาของตัวไดรเวอร์ออกไปนะครับปิดออกไปเลยนะครับทีนี้ผมก็เข้ามาที่ตัวไฟล์งานอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นไฟล์งานตัวอย่างของ Shopee นะครับผมลองเข้าไปใหม่นะคลิกขวานะครับแล้วก็กด Open with หรือว่าจะเปิดจาก Google Chrome หรือว่าเปิดจากตัว PDF ก็ได้นะครับคลิกเข้ามาคลิกไปที่พิมพ์นะครับแล้วก็เลือกไดรเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับตรง paper size นะครับสังเกตครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็เลือกเป็น 4x6 ไปเสร็จแล้วกดสั่งพิมพ์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นไซส์ที่ตั้งไว้ในตัวไดรเวอร์เมื่อกี้นะครับทีนี้ผมจะเอามาเทียบกับตัวงานที่ยังไม่ได้ตั้งค่าจากตัวไดรเวอร์นะครับอันนี้จะมีความแตกต่างนิดนึงในเรื่องของตัวไซส์กระดาษนะครับ